ำหรับสามวันสามคืนนะคะหลักๆนะคะก็จะเป็นการตั้งเป้าหมายนะคะการอธิษฐานบารมีก็คือว่าถ้าเราเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยเดี๋ยววิธีทำมันจะตามมาเองนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการนั่งสมาธินะคะในเรื่องพลังที่กงที่อาจารย์สอนแล้วก็ในส่วนของการออกกำลังกายช่วงเช้านะคะที่ถ้าใครๆที่พี่ๆทุกคนน้องๆที่ได้ตื่นออกกำลังกายร่วมกันก็จะรู้ว่าเวลาเช้าตื่นมาเนี่ยเราก็ง่วงอยู่แล้วแล้วก็จะไปนั่งเลยมันก็จมไปอีกนะคะเมื่อเช้าเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าอาจารย์สอนแล้วก็มีพี่เจี๊ยบมาช่วยเทรนแล้วก็พอพวกเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้ถึงความโปร่งโล่งนะคะมันมีพลังจิตมันมีพลังทั้งที่เรานอนน้อยกันมากนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์สอนให้นะคะแล้วก็ในส่วนที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะในส่วนของเรื่องของจิตของปุถุชนนะคะที่ความคิดกับอารมณ์อ่ะอย่างที่อาจารย์ทำมือค่ะมันง่ายมากเลยถ้าสมมติว่าเวลาเราทำตามอาจารย์นะคะจิตกับอารมณ์สังโยชน์10เนี้ยก็คือ10นิ้วอะค่ะถ้าปุถุชนทั่วไปถ้ายังเป็นมนุษย์ทั่วๆไปเป็นคนวงๆอยู่เงี้ยค่ะมันก็จะไปเรื่อยคืออารมณ์กับจิตแยกกันไม่ออกอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นอริยชนคือผู้มีปัญญาค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าเราคือพอเราฝึกสมาธิอย่างที่อาจารย์สอนช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการกระโดดตีลังกาอย่างไรที่อาจารย์ได้ทำให้ดูถ้าเรามีสติในทุกอิริยาบถเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถแยกระหว่างอารมณ์กับความคิดได้นะคะอย่างใช่ค่ะอย่างมีสตินะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดดอกไม้นะคะก็เชื่อว่ามีกระทิงทั้งหลายนะคะที่อาจารย์บอกว่ากระทิงก็เยอะนะคะแล้วก็การเขียนผู้กันจีนนะคะที่อาจารย์ได้สอนวันนี้นะคะก็เชื่อว่าถ้าทุกคนหลายๆคนที่ตั้งเป้าแล้วว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วตอนนี้อาจารย์ก็ได้สอนวิธีปฏิบัติว่าเราเป็นกระทิงเงี้ยค่ะเราจะช้าได้ยังไงนะคะก็การฝึกจัดดอกไม้ตามวิธีที่อาจารย์สอนแล้วก็การเขียนผู้กันจีนเราซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้ทิ้งพวกเราไปเฉยๆนะคะท่านก็ให้การบ้านไว้นะคะว่าอันนี้มันก็อยู่ที่ความเพียรของแต่ละคนนะคะว่าจะทำอย่างที่อาจารย์บอกหรือเปล่าคัดแล้วก็ส่งไปทางไลน์ทางกรุ๊ปเราก็มีโซเชียลมีเดียที่จะสามารถส่งการบ้านไปให้อาจารย์ได้แล้วก็ติดต่อกับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของนิพพานนะคะที่ทุกคนจะสงสัยว่าไปนิพพานไปยังไงนะคะกราฟที่อาจารย์เห็นเนี่ยที่เราสอนกันเมื่อเช้าเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากค่ะว่านะคะเรื่องกราฟเรื่องความคิดกับใจแล้วก็นะคะกราฟอันนี้จะเห็นได้ชัดมากนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราติดลบไปมากๆนะคะเขาก็จะคิดว่าเราก็จมพบาหรือข้างบนเนี่ยกรรมมันก็จะติดลบไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยนะคะวันนี้ถ้าจะเข้านิพพานก็ต้องหัดคิดบวกหัดคิดช่างแม่งมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเพราะว่าช่างแม่งไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเสียงไม่ทอเวอร์เลยทอเวอร์ช่างแม่งไม่เป็นไรชินกับการนั่งสมาธิหรือกับการปฏิบัติที่รู้สึกเคร่งเครียดนะคะวันนี้ก็ที่อาจารย์มา3วันแล้วก็อาจารย์ไม่ได้พักเลยลงเครื่องมาก็แบบมาให้พวกเราเต็มๆเลยค่ะก็เชื่อว่าใน3วัน2คืนนี้พวกเราทุกคนมีแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขอะค่ะ enjoy life แล้วก็ธรรมะก็คือการทำหน้าที่อะค่ะไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิมาเข้าคอร์สนี่คือมาปฏิบัติธรรมแล้วแต่การที่เราจะทำยังไงที่เรามาโคชชิ่งมาได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอากลับไปปฏิบัติที่บ้านก้าวทุกก้าวจะเดินยังไงอย่างมีสติหัวเราะอย่างอาจารย์ได้ยังไงแล้วก็จะแบบ
ก็ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แล้วก็ในส่วนของเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในส่วนของกราฟสีเขียวนะคะตรงเส้นสีเขียวเนี่ยเราจะสุขเราจะเข้านิพพานไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักว่าสุขมันคืออะไรอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่อิ่มในสุขเนี่ยทุกข์มันก็เราก็จะปล่อยสุขไม่ได้นอนฟังกูแล้วอะสัญญาบอกจบค่ะผู้ชายจะตั้งใจฟังโอ๊ยเอาน้ำนับกันหน่อยขอบคุณครับ